ที่คนที่เติมอะครับมันจะใช้ NPC แบบตัวทองได้อะเดี๋ยวมันมีคนตีผมนะมีคนเปิดแดงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะมีคนเปิดแดงกูครับเดี๋ยวอะไรนี่อะไรของยูอะไรของยูยูเป็นอะไรชาร์จอะไรของยูยูจะเอาเหรอยูผิดคนแล้วนะยูเป็นคนจีนไอก็ตบได้นะยูดูด้วยนะว่าไอ number one PVP นะยูอะไรยูงงแล้วนะยูไปไหนยูยูจะมาอ๋อยูสเต็ปยูยังไม่ได้นะสเต็ปไอโหดกว่านะยูดูยูสเต็ปไอด้วยนะไอโน่1 PVP นะอ่ะยูเข้ามาอยู่ไปไหนแล้วอยู่อย่างนี้สิยูว่าอยู่ละนี้ว่าอยู่ละนี้ว่าอยู่ละนี้ก็สวัสดีจอมยูทุกๆท่านนะเพราะผมว่าเพจอันนี้ผมอยู่ในเกมหานท้าชะตาฟ้าโมบายนะหรือว่า Joy of Light Mobile ก็แต่ท่านอาจจะสงสัยทำไมมึงไม่ได้อยู่มูลไลเวทโมบายมึงมาอยู่เกมอะไรของมึงเนี่ยคือมูนอ่ะผมบอกเลยว่าเดี๋ยวผมไปยาวแน่นอนเพราะว่า CBT แล้วก็เปิดโอ้โหต้องไปเล่นยาแต่ว่าก่อนจะไปเล่นมูนให้ผมได้แบบเขาเรียกว่าพักผ่อนหน่อยเพราะว่าข้อมูลมูนมันเยอะมากก็คือห่างๆนิดนึงแต่เดี๋ยวเราไปแบบเต็มที่จัดเต็มกันแน่นอนและวันนี้ผมจะเอาบรรยากาศ PVP เกมนี้มาแบบคร่าวๆนะแบบเข้าไปสู้กับคนอารีนาแบบไต่แรงกันไปเลยแบบของเท่าให้ดูบรรยากาศเกมนี้เพราะว่าผมไปเล่นมานิดนึงแล้วแล้วรู้สึกว่ามันมีวิธีในการสู้ตัวระยะไกลแล้วอยากนำเสนออะไรวันนี้ส่วนก่อนจะไปแบบดูบรรยากาศ PVP ของเกมหานท้านะนี่กดสกิลให้ดูก่อนแบบอันนี้อะไรไม่รู้เขาชวนน่าจะลงดันหรือว่าฮ่าๆอะไรเนี่ยเกมเนี้ยมันมีบรรยากาศเหมือนมูนมากนะแล้วก็เป็นค่ายเดียวกับมูนนะผมจะบอกให้คือTencent น่ะเขาถือหางอยู่มูนไลท์เบทแล้วก็เกมเนี้ยสตูดิโอน่าจะใกล้ๆกันนั่งทำงานในตึกเดียวกันเลยก็เป็นได้เขาถือหางดังนั้นมันก็มีความเกี่ยวข้องกันแล้วถามว่าทำไม Tencent ถึงแบบสร้างเกมมาชนเกมตัวเองมันคล้ายกันแนวเหมือนกันดีไม่ดีสกิลเหมือนกันมันมีกลุ่มตลาดหลายแบบแล้วเขาก็ทำหลายๆแบบมันก็จะมีคนชอบแนวเกมนี้ก็คือชอบซีรีส์ชุดนี้เพราะว่าเกมนี้มันเน้นไปที่ซีรีส์บรรยากาศคนที่ดูเรื่องหานท้าชะตาฟ้ามาเขาจะอินเขาจะแบบได้รู้อะไรเล็กๆน้อยๆสำหรับแฟนคลับของซีรีส์ชุดนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเขากำลังทำเขาเรียกว่าซีรีส์เวอร์ชั่น2หรือว่าภาค2นะแต่ว่านิยายอ่ะมันเหมือนจะดำเนินเรื่องไปไกลแล้วแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจบหรือยังนะอันนี้ผมไม่ได้ตามฝั่งนิยายแต่ว่าซีรีส์นั้นผมดูจบภาคหนึ่งไปแล้วกำลังมันเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันมีเกมผมก็เลยจะมานำเสนอหน่อยสำหรับใครที่เป็นสายเสพกำลังภายในแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวมูนเปิด CBT มูนเปิด Open Beta โหเราไปเล่นมูนกันยาวๆครับแต่ว่าข้อมูลในฝั่งจีนเราก็ต้องรับรู้ด้วยว่ามันมีเกมอะไรเปิดเราจะได้แบบเขาเรียกว่ามีทางเลือกซึมซับบรรยากาศหรือว่าแบบมูนไม่มีอะไรทำแล้วสลับมาเกมนี้หน่อยก็ได้แล้วก็ค่อยไปมูนอะไรอย่างงี้มันจะได้แบบไม่น่าเบื่อแล้วก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็วันนี้สำคัญผมมีข่าวสำหรับ FC มูนหรือว่าคนที่ติดตามมูนมานะครับว่ามันมีกิจกรรมสำคัญมากแล้วก็จะมีสำคัญเข้าไปอีกนั่นก็คือการไปลงทะเบียนเพื่อเอาโค้ด CBT หรือว่าคีย์สำหรับการไปเล่นช่วง CBT เดี๋ยวเราไปดูหน้าเว็บกาลีน่ากันนะครับนี่ก็คือหน้าเว็บกาลีน่านะครับเมื่อเพื่อนๆเข้าเว็บกาลีน่ามานะกาลีล่าเวิร์ดจริงๆเพื่อนๆไปคลิกลิงก์หน้าเพจอะไรก็ได้นะมันเขาจะแปะลิงก์เยอะแยะไปหมดตอนนี้เยอะมากเพื่อนๆไปคลิกมาเพื่อ1มาเก็บแต้มลุ้น CBT ลุ้นแบบเขาเรียกว่าโค้ดเบต้าเข้าไปเป็นแบบผู้ทดลองเล่นช่วงแรกไอ้ตรงนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมกดคลิกเขาเรียกว่าแลกของรางวัลให้ดูนี่แลกของรางวัลมาที่มูลเลยครับเกมอื่นมันก็เป็นเกมของค่ายกาลีน่าหมดนะใครเป็น FC เกมไหนชอบเกมไหนก็ไปกดดูของรางวัลของเกมนั้นแต่ว่าผม FC มูลไลท์บีทครับผมเป็นคนรักมูลเลยประมาณนี้ผมต้องกดมูลก่อนของรางวัลผมเห็นไม่ชัดเพราะว่าเขาเบอร์เอาไว้เนี่ยผมสกอร์ดูแต่สิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆโฟกัสเลยแบบตั้งใจดูเลยนะไอเนี้ยไอโทเค็น60เนี่ยไอตรงนี้ไอที่ผมวนๆเนี่ยไอเนี้ยแม่งสำคัญมากเพราะมันจะเป็น CBT หรือมีสิทธิ์ในการเข้าไปเทสเกมก่อนเพื่อนๆคนไหนรอดูบรรยากาศมูนหรือว่าบรรยากาศเซิร์ฟไทยแชทโลกหรือว่าความเป็นกำลังภายในที่เป็นเซิร์ฟไทยแท้เข้าใจทุกอย่างทั้งเนื้อเรื่องการทำของสังคมในแชทนู่นนั่นต้อง CBT ให้ได้ครับต้องเก็บโค้ดนี้ต้องเก็บโทเค็น60อันนี้ให้ได้เพื่อที่จะไปแลกเขาเรียกว่าโค้ดนี้ให้ได้เดี๋ยวเขาจะเปิดเว็บเพื่อเขาเรียกว่าลงทะเบียนหรือว่าแลกนะดังนั้นต้องรีบแล้วส่วนวิธีก็เพื่อนๆต้องเขาเรียกว่าสมัครเข้ามาในงานก่อนนะก็คือสร้างตั๋วอวตารในงานก่อนนะครับแบบล็อกอินกับ Facebook Google อะไรหรือว่ากาลีน่าก็ได้เพื่อเป็นอวตารอันนี้เพื่อนๆลองไปทำเป็นภาษาไทยแล้วแต่ผมจะบอกว่าวิธีการได้ตั๋ว CBT มันง่ายมากครับมันจะอยู่แถวๆนี้แหละรู้สึกว่าจะเป็นภารกิจพอเพื่อนๆสมัครมีอวตารเลยเรียบร้อยนะผมอาจจะไม่ได้ทำให้ดูนะแต่คร่าวๆแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆทำได้แน่นอนเพราะว่าหลายๆช่องหรือว่าหลายๆคนเขาแนะนำกันแบบเป็นร้อยคลิปแล้วตอนนี้คือน่าจะเข้าใจส่วนคนที่ดูช่องผมหรือว่ายังไม่ได้ทำรีบใช้คำว่ารีบเลยคือมึง
เอาคือเปิดคอมทำเลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาทำเลยไม่งั้นไม่ได้เทสผมบอกเลยเสียดายมากเสียใจด้วยแล้วก็บางทีมันจำกัดอันนี้ผมไม่รู้ข้อมูลแบบเบื้องลึกเบื้องหลังนะว่าเขาจำกัดกี่คนเป็นหมื่นเป็น 5,000 อะไรนี้ไหมแต่ว่าทำก่อนได้เปรียบก่อนครับคือเข้าไปก่อนเพราะว่าถ้าเขาจำกัด 5,000 คนเงี้ยมันสมมติมีคนอยากเล่นหมื่นคนมันก็ครึ่งนึงใช่ไหมดังนั้นมันก็แบบเดี๋ยวคุณเสียโอกาสไม่ได้เนี่ยเพื่อนๆหลังจากที่สมัครอวตารมาแล้วนะครับสำหรับเข้างานการีนาเวิร์ที่จะเปิดวันที่2ถึงวันที่3เมษายนนี้นะเพื่อนๆก็แค่ไปเนี่ยสร้างตั๋วก็ได้แล้ว30โทเค็นไปแชร์หน้าเฟซไปแชร์หน้า Twitter ก็ครบแล้วครับ15 15รวมกัน60เพื่อนๆก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะไปแลกตั๋ว CBT ได้แล้วดังนั้นมันง่ายมากแล้วสำคัญนี้ยังไม่พูดไปถึงเขาแจกทองนะแบบเรื่องเขาแจกทองเป็นแสนบาทนะเขาแบบยิกแจกเลยนะประมาณว่าใครเข้างานนี้คือเขาโยนทองกันเลยคือคุณแค่ตอบคำถามหรือร่วมกิจกรรมแล้วเขาแจกเขาโยนให้เลยบอกเอาไปมึงเอาไปเอาไปทำอะไรนะเอาไปเติมเกมเอาไปเติมเกมมูลเลเบียดล้อเล่นครับแต่จริงๆแจกมือถือก็ดีนะหรือว่าเอาทองไปซื้อมือถือก็ได้ครับเพราะว่าอย่าลืมว่ามูลเลเบียดมันเป็นเกมแบบเขาเรียกว่าใช้สเปคสูงระดับหนึ่งเพราะตัวเกมมันเปิดมาก็60 fps นะครับก็คือความไวในการรีเฟรชจอดังนั้นมันจะลื่นมากแต่มันแลกมากับความร้อนถ้าใช้เครื่องไม่ได้ตรงสเปคมันดังนั้นมือถือสำคัญอนาคตผมว่าการีนาอาจจะมีแจกมือถืออันนี้ผมเกริ่นนิดๆเผื่ออาจจะแจกเครื่องสำหรับมูลเลเบียดมีสกินลายมูลเลเบียดบายการีนาอะไรประมาณนี้เอาไว้สำหรับเพื่อนๆเล่นได้แบบเต็มบรรยากาศเต็มอิ่มก็แต่ตอนนี้เขาแจกทองก็คือมือถือแม่งอย่าไปสนใจเอาทองไปซื้อมือถือดังนั้นเข้าร่วมกิจกรรมให้เยอะๆไปดูไลฟ์สดผมไม่แน่ใจนะว่าเขาแจกเฉพาะเกมมูลเลเบียดหรือเปล่าแต่ว่าถ้าแจกทุกๆเกมของค่ายก็เพื่อนๆลองไปติดตามกันเลยจะเป็นใคร FC เกมไหนหรือไปสลับไปหลายๆเกมแต่ว่าเหมือนของมูลเลเบียดเขาจะแจกทองนะดังนั้นไปเฝ้าติดตามไว้ครับมันสำคัญมากสำหรับข้อมูลตรงนี้อันนี้เอามาฝากกันก่อนที่จะไปดูบรรยากาศในการ PVP ที่ผมจะไปเล่นของเกมหานทามันก็จะงงๆหน่อยนะคือมาแนะนำการเล่นเขาเรียกกิจกรรมมูลเลเบียดแต่มึงไปเล่นอีกเกมนึงก็ไม่ได้งงครับเพราะว่าต่อไปผมอาจจะไปทำคอนเทนต์ยาวๆสำหรับมูลเลเบียดอยู่แล้วมันเป็นภาษาไทยแล้วก็ถือว่าค่ายการีนาเขาลงทุนมากเอาเกมระดับฟอร์มยักษ์ก็คือคิดดูอะเทนเซนต์เป็นคนสร้างแล้วเทนเซนต์ใหญ่ที่สุดในจีนการีนาเข้าไปคุยกับเทนเซนต์จับมือเพื่อเอามูลมาเปิดให้คนไทยทั้งที่เวียดนามเนี่ยผมจะบอกเลยว่าเวียดนามนี่ร้อนมากเวียดนามบอกโอ้โหทำไมกูไม่เล่นในเมื่อเวียดนามเขาเล่นเกมแนวนี้เยอะมากนะครับผมบอกเลยว่าหลังจากที่ผมตามข่าวเกมแนวนี้มานะเวียดนามอ่ะเขาเหมือนตัวแทนจีนเลยก็ได้เพราะว่าคนเวียดนามส่วนใหญ่วัยรุ่นเวียดนามหรือว่าคนเล่นเกมเวียดนามอ่ะจะชอบบรรยากาศจีนมากกว่าไทยไทยนี่ยังมีความหลากหลายยังแบบไปเป็นนักรบมั่งไปตีก๊อบลินสเลเยอร์ไปเป็นแบบ RO ไปแบบแนวมุ้งมิ้งมั่งกำลังภายในอาจจะมีส่วนน้อยนิดหน่อยแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจนะตอนนี้ว่าทำไมทีมงานการีนาเขาแบบเล็งเห็นตรงนี้ว่าเอ้ยแบบเขาแบบเอ้ยส่วนน้อยแต่ทำไมเขาถึงเอาเกมยักษ์ใหญ่มาเปิดให้กับคนส่วนน้อยอันนี้คือแบบคือใครที่เป็นแฟนของกำลังภายในผมว่าแม่งคือแบบเหมือนต้องขอบคุณการีนาเลยนะแบบเขาทำภาษาไทยให้ทำบรรยากาศทำสังคมให้ถือว่าเป็นเรื่องดีมากครับดังนั้นถ้าได้เล่นแล้วก็เติมเยอะเหมือนเขาจ้างมึงมาพูดเอาตรงๆคลิปนี้ไม่มีการจ้างอะไรทั้งนั้นครับคลิปนี้ผมอยากทำเองเขาไม่ได้บอกว่าให้มาบอกให้เติมเยอะๆจะเติมก็เติมได้แล้วก็มันเป็นเกมค่ายใหญ่ผมบอกเลยว่าเติมไม่ได้เสียดายตังอะไรแน่นอนเพราะว่าเติมไปได้เรื่อยมันเป็นเกมค่ายใหญ่จริงๆมันไม่ใช่เกมแบบมีคำว่า VIP ด้านข้างแบบว่าเห็นเด่นชัดเติม3เดือนปิดอะไรไม่ใช่ครับผมคิดว่าน่าจะลากยาวอยู่ก็คือการีนาน่าจะดูแลดีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่บอกเลยว่าด้วยตัวเกมมันเองมันดีอยู่แล้วครับมูลไลเบทโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศในเกมหานท้าดีกว่าไปดูผม PVP แบบคร่าวๆแบบพูดคุยกันเล็กน้อยแล้วก็แสดงให้เห็นความแบบแตกต่างระหว่างเกมกำลังภายในหรือรูปแบบการเล่นของแต่ละเกมอะไรประมาณนี้นะครับเราอยู่ที่เกมหานท้าครับนี่ก็คือตัวละครผมนะครับที่ผมไปยืมเพื่อนผมมานะครับแล้วก็วิวมา66แล้วดังนั้นผมก็น่าจะเห็นบรรยากาศคร่าวๆของเกมนี้ได้แบบระดับนึงนะไม่ใช่ว่าเล่นประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ไปเขียนสตอรี่ไปเขียนรีวิวสัก20หน้ากระดาษ A4 นี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าเวลาผมจะแบบพูดถึงเกมอะไรหรือว่าเข้าใจเกมอะไรเนี่ยแบบเกมดีๆนะไม่ใช่ว่าเกมไปแซวๆเขานะผมเล่นมาระดับหนึ่งครับเล่นแบบลงดันเข้าใจคอนเทนต์ดูบรรยากาศของคนจีนหรือว่าไปลงดันกับคนจีนอะไรมาแบบสักระยะเป็นอาทิตย์ง่ายๆเป็นอาทิตย์เลยผมไปเล่นดังนั้นเกมนี้ผมน่าจะอธิบายบรรยากาศคร่าวๆให้เพื่อนๆได้แน่นอนถ้าเพื่อนๆสงสัยหรือว่าอะไรนะเรามาดูกันก่อนเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่เพิ่งเปิดในเซิร์ฟจีนดังนั้นก็มีคนจีนให้ความสนใจในส่วนหนึ่งนะขนาดเป็นเซิร์ฟแบบไม่ใช่เซิร์ฟหลักนะเพราะว่าหลักน่าจะไปอยู่ที่ QQ กับ WeChat อันนี้ผมเล่น4399ก็เหมือนเป็นเซิร์ฟแบบเซิร์ฟลองๆให้กับบางคนอะไรประมาณนี้ผมไม่แน่ใจในส่วนนี้เหมือนกันแต่ว่าหลักจะอยู่ที่ QQ และ WeChat ครับเดี๋ยวผมไป PVP ให้ดูเกมนี้สกิลมันก็มีความแตกต่างอยู่ส่วนนึงนะสำหรับสาย PVP เพราะว่าผมเคยเอาสายเนี้ยลงดันไป PVP แล้วพอไปเจอสายที่มันเล่น PVP ผมบอกเลยว่า
แดกดินครับก็คือมันสู้ไม่ได้เลยมันไม่มีสกิลหนีมันไม่มีสกิล CC มันจะตามเขาลำบากมากดังนั้นผมเลยต้องเล่นสาย PVP เพื่อเจอกับ PVP ไม่งั้นมันหนีไม่ได้เลยครับเกมนี้ถึงมันจะ PVP สู้มูลไม่ได้นะแต่ว่ามันพอเล่นได้มันพอเล่นแบบทำให้เห็นบรรยากาศหรือซึมซับความเป็นกำลังภายในหรือท่วงท่าได้ดีระดับนึงอ่ะเดี๋ยวผมกด PVP ให้เพื่อนดูแล้ว PVP กับคนจริงๆคราวนี้เพื่อนๆจะเห็นเลยว่าบรรยากาศเป็นยังไงแล้วเท่าที่ผมลองกดมานะเจอสายยิงไกลอย่างเช่นบูตึงเนี่ยสู้ยากมากตอนที่ใช้เซต PVE นะแต่ว่าใช้เซต PVP นี่ก็พอจะสู้ได้ครับพอจะจับจังหวะอันนู้นอันนี้ได้ก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในตัวเกมกันอันนี้คือเล่นให้ดูเจอกับคนแน่นอนเพราะว่าผม PVP มาระดับนึงแล้วก็เห็นบรรยากาศคร่าวๆแล้วก็รูปแบบการกดสกิลแบบระดับนึงถ้ามันจับคู่ช้ำเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าเกมมันคนเล่นน้อยครับเกมที่คนเล่นเยอะอ่ะมันจะจับคู่ไวมากมันจะปุ๊บปุ๊บจับปุ๊บปุ๊บจับเพราะว่ามันมีคนหลากหลายที่เล่น PVP แต่เนี่ยเหมือนมันจับคู่ช้ามันมี2กรณีเลยเท่าที่ผมคิดได้นะ1คนเล่นน้อย2มันอยู่ในช่วงกิจกรรมที่ไม่ควรจะกด PVP ครับเหมือนเขากำลังแบบไปวอร์กิลหรือไปทำอะไรในช่วงกิจกรรมนั้นอ่ะมันเป็นกิจกรรมที่สำคัญกว่าที่จะเล่นคอนเทนต์ PVP หรือคอนเทนต์ทั่วๆไปอะไรประมาณนี้รอไปสักแป๊บนะครับถ้าผมจับคู่ได้เดี๋ยวผมจะตัดคลิปมาให้ดูอีกทีดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะจับนานมันจะเสียเวลาเพื่อนๆเอานะครับโอเค One hour later มาหลังจากที่ผมแวบไปทำอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองจับคู่กันอีกสักครั้งว่ามันจะได้ PVP ไหมเกมนี้เหมือนคนเล่นน้อยหรือว่าเขาไม่มีแต่ผมยังเห็นคนวิ่งในแมปเยอะอยู่นะครับแต่ว่าแค่เมื่อกี้ตอนผมกดมันเป็นช่วงเวลาที่มีกิจกรรมที่สำคัญกว่าคนส่วนใหญ่เขาก็จะไปทำกิจกรรมที่สำคัญกว่าให้รู้ไว้นะครับว่าเกมแนวเนี้ย MMO หรือว่าเกมมือถือเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่ควรจะทำอะไรนะอย่างเช่นกิจกรรมที่สำคัญหรือว่ากิจกรรมช่วงเวลานั้นมันจะคูณ XP คูณของหรือว่าได้ของดีดังนั้นเลือกทำกิจกรรมบางกิจกรรมให้เหมาะสมไม่ใช่ว่าจะกด PVP ตอนนี้ทั้งที่มีกิจกรรมแบบล่าบอสแล้วได้ของดีๆก็ไม่ถูกต้องเสมอไปก็ควรจะไปทำกิจกรรมที่ดีกว่าแล้วก็อันนี้ก็คือหน้า PVP นะมีแบบของเท่าแล้วก็ของต่างของเท่าอ่ะผมลองกดแล้วมันมีจังหวะนึงที่คนที่เติมอ่ะครับมันจะใช้ NPC แบบตัวทองได้อ่ะเดี๋ยวมันมีคนตีผมนะมีคนเปิดแดงครับเดี๋ยวนะมีคนเปิดแดงกูครับเดี๋ยวอะไรนี่อะไรของยูอะไรของยูยูเป็นอะไรชาร์จอะไรของยูยูจะเอาเหรอยูผิดคนแล้วนะยูเป็นคนจีนไอก็ตบได้นะยูดูด้วยนะว่าไอ number one PVP นะยูอะไรยูงงแล้วนะยูไปไหนยูยูจะมาโอ้โหยูสเต็ปยูยังไม่ได้นะสเต็ปไอโหดกว่านะยูดูยูสเต็ปไอด้วยนะไอโน่นหนึ่ง PVP นะอ่ะยูเข้ามายูไปไหนแล้วยูอย่าหนีสิยูWhy you running? Why are you running? นั่งก็คือเขาขอนั่งก่อนครับขอแบบนั่งฟื้นพลังก่อนเดี๋ยวกูเจอกูอะไรประมาณนี้ฮัลโหล Why are you running? อ่ะผมบอกเลยผมจะไม่เป็นคนที่แบบไล่ถล่มคนที่ของน้อยกว่าหรืออะไรนะผมให้เขาแบบว่าเตรียมตัวหรือว่าจะสู้คนที่พลังเท่าๆกันดีกว่าครับนั่งก่อนครับหนี why are you running why are you running โอ้โหหนีชาร์จไม่ CC เนาะ why are you running why are you running ไม่ได้เกิดโดย are you running why โอ้โหนึกว่าจะติดคอมโบหนี why are you running เขายังมีความพยายามอยู่ครับไม่โดนเอาแล้วโอ้มีจะกระโดดโอ้กระโดดโอ้โห why are you running why are you running why are you runningโอ้ยงัดโอ้โหชุดใหญ่เขาบอกเขาเอาคืนนะเดี๋ยวตัวทองก่อนเอามา Why are you running 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 เอาแล้วให้ไปนั่งสมาธิก่อน เริ่มงงแล้วเริ่มสับสนในชีวิต Why are you running เอาแล้วเดี๋ยวกูทำใจก่อนกูกำลังคิดแผนก่อนขอกูนั่งก่อนโอเคกันกูก็นั่งเอา Why are you running เมื่อกี้น่าจะเปลี่ยนเซตครับประมาณว่าไปเปลี่ยนเซตมาละโอ้โหยังตีกู Why are you running ชาร์จไป Why are you running นั่งก่อนไหมไปเถอะพ่อหนุ่มโอ้ยังมา Why are you running นั่งเอากูก็นั่ง บอกว่าพลังมันน่าจะห่างกันเกินนะผมว่าเขาน่าจะพลัง52ผม68พลังห่างกันเกินครับก็ต้องพลังเท่าๆกันอย่าตีกูไปดีกว่าอ
นีก่อนครับนี่บินมาทางนี้ไม่ใช่อะไรครับคือคอนเทนต์ผมอะจริงๆคือจะกด PVP ของเท่าให้เพื่อนๆดูไม่ได้จะไปตีคนแบบตีคนตามแมปอะไรนั้นอ่ะเดี๋ยวผมจะไปกด PVP ให้ดูดีกว่าหลังจากที่อาจจะตบหนุ่มจีนแบบแดกดินมาแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ตบหรอกครับเพราะว่าอย่างที่บอกของมันต่างผมตีไปเขาตายก็ไม่มีประโยชน์สำหรับผมก็แค่ดูหล่อเท่แค่ดูแบบไปขิงคนพลังน้อยอะไรนี้มันไม่ใช่วิถีของผมครับวิถีของผมคือของเท่าๆกันจะดีที่สุดอะไรประมาณนี้โอเคมาเดี๋ยวผมจะจับคู่ใน PVP ของต่างอันนี้คือยศ PVP ของผมก็ตอนนี้มันน่าจะอยู่ที่ 1,500 นะครับแต้มของผมแล้วก็สูงสุดจะ 3,100 ก็รู้สึกว่าจะเป็นแต้มล่างๆนะเพราะว่ายังไม่ถึงครึ่งเลยครึ่งคือ 2,000 อะไรประมาณนี้มาเดี๋ยวผมจะกด PVP ของเท่าอันนี้ของต่างแล้วก็เมื่อกี้ก่อนที่ผมจะโดนคนจีนเขากระทืบนะครับผมกำลังอธิบายว่าไอ้ PVP ของเท่าเนี่ยมันมีจังหวะนึงถ้าเพื่อนๆเปิด NPC ได้ตัวทองอ่ะเดี๋ยวผมไปกด NPC ให้ดูนะครับนี่ NPC ตรงนี้ถ้าเพื่อนๆกดได้ตัวทองมันจะใส่ตรงนี้ได้พอมันใส่ตรงนี้เพื่อนๆสามารถเรียก NPC อ่ะมาสู้ในโหมดของเท่าได้ตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่มันทำให้แบบเหลื่อมล้ำกันหน่อยเพราะว่าการจะได้ NPC ตัวทองมันต้องเติมยัดแล้วก็สุ่มดังนั้นตรงนี้มันก็แบบจะไม่เท่า 100% นะผมให้ประมาณเท่า 70 แล้วกัน 80 ประมาณนี้ไม่เท่า 100% เสมอไปดังนั้นผมก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วยว่ามันอาจจะเท่าไม่ 100% อ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปกดให้ดูครับว่าสู้กันในอารีนามันเป็นยังไงนี่กดเข้าไปเลยนี่อันนี้เจอไวเพราะว่าเขาทำเขาเรียกเขาทำกิจกรรมอะไรหมดแล้วผมเล่นสาย PVP ครับตัวไกลๆนี้ต้องสาย PVP อยู่แล้วไม่รู้จะสู้ได้ไหมนะ73กับ68แต่ว่าเขาปรับของเท่าอยู่แล้วครับก็น่าจะลองดูครับ เขาน่าจะมี NPC ตัวทองแน่เลยผมเอาสกิลพุ่งมาอยู่แล้วตัวทองโคตรเอาพุ่งโคตรเอาชุดใหญ่ชุดใหญ่บินอ่าฮะไฟกระพริบตัวโคตรเอาไปแล้วหนีก่อนนี้ก่อนโอ้โหกระโดดโอ้ยกดไม่ทันจะกดท่านี้โอ้ยเอา NPC ออกมาเหี้ยพุ่งก่อน NPC ออกมาพุ่งก่อนชาร์จก่อนตัวทองไปท่านี้ก่อนครับท่านี้มันลดดาเมจชุดใหญ่ยาวเขาได้แบบตีแรงเพราะว่ามันมีสัญลักษณ์น้ำนี่ไงเขารอจังหวะผมโดนแรงนะเมื่อกี้อย่าบอกนะเขาเลือดเต็มออกไม่เต็มหมดใจหมดรอแป๊บนึงนี่ผมมีสัญลักษณ์น้ำแล้วให้เขาลำไปก่อนให้เขาไล่ลำไปก่อนเมื่อกี้ชุดใหญ่เลยโดนทีหน้าสั่นอะไรประมาณนี้อ่ะท่านี้ก่อนเพราะว่ามันลดดาเมจแล้วก็ท่านี้พุ่งไป NPC โอ้โหเหี้ยเขารู้จังหวะกูพลาดแล้วยาวโดนโอ้โหโดนโอ้โหยาวตามไม่โดนโดนท่านี้ก่อนท่านี้ก่อนไม่โดนรอจังโอ้โหสู้ไม่ได้แล้วอย่ายาวชาร์จก่อนอุ้ยโดนตายตายก่อน nope. จังหวะพลาดเมื่อกี้บอกตรงๆว่ารู้สึกว่าตัวเองพลาดจังหวะแรกโดนไปครึ่งหลอดตรงนั้นลำบากมากเดี๋ยวดูใหม่ผมรู้สึกว่าสู้ได้ถูกแล้วที่เอาเซตแบบยิงไกลแบบนี้อันนี้ก็บีเหมือนกันสู้ได้ครับคนจีนเขากด PVP เกมนี้บ่อยเหมือนกันไม่ใช่เกมล้างไม่ใช่แบบว่าไม่มีคู่เลยไม่น่าจะใช่ครับเขากดบ่อยเหมือนกันนี่มาดูนะแต่ว่าสเต็ปใช้เหมือนกันครับไม่ถือว่าแบบไม่ใช้เลยนะไม่ใช่คือเนี่ยชาร์จแบบนี้นี่พี่กูไม่คล่องเอาโอ้โหชาร์จกูกระเด็นชาร์จก่อนเอาอีกแล้วเอาคนใหม่แล้วโอ้โหชุดใหญ่ขึ้นฟ้าก่อนลอยก่อนมึงนี่แล้วก็ท่านี้NPCมันทำให้เขาได้ธาตุเร็วครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าผมติดธาตุเร็วไม่โดนชาร์จตัวทองปั๊มนี่โคตรเอาทุ่งสองยังหวะผมมีท่าสองท่านี้เดี๋ยวผมขอคอมโบไว้เดี๋ยวหมุนจอก่อนกูสภาพแบบไม่ได้เดี๋ยวเข้ามานะเอ้กูพี่โน่หนึ่งนะเอ้ยใจเย็นๆสองให้กูอีกมึงชาร์จเร็วๆสกิลนี้กูรออยู่ก็จะกระทืบกูอยู่แล้วเนี่ยหลบก่อนเข้ามาเลยกูชาร์จดิอีชุดใหญ่อีไม่ได้เกิดอีงงไอ้สัตว์งงโดนไปทุกชุดมึนไอ้สัตว์มึนอมมึนลำยาวเครื่องล้วนกูรอจังหวะอยู่ใจเย็นๆไอ้สองคุยกันก่อนมีปัญหาอะไรไม่สบายใจก็คุยกันก่อนนะคือไปจะไปแบบเอามาแล้วกูชาร์จตัวทองนี่
นี่ NPC แม่งโคตรเอาโอ้ยพุ่งก่อนพุ่งพุ่งมาก่อนถ้าหนีจบแล้วดิเนื้อนี้กระโดดได้กูคุณนะแล้วเนี่ยเรียบร้อยมันของเท่าอ่ะครับขนาดเขามี NPC ตัวทองอ่ะครับผมยังไม่มี NPC ตัวทองเลยครับคือเอาจริงๆอ่ะผมเล่นกระบี่นี่มาสักระยะแล้วนะคือโดนตบจากบูตึงที่เป็นสายฆ่าแบบที่ไม่ใช่สายพุ่งอ่ะมา10กว่ารอบอ่ะจนผมรู้เลยว่าแม่งมันต้องเล่นสายเนี้ยสายพุ่งไม่งั้นมันสู้ไม่ได้เลยนะอารีน่าอารีน่าเหมือนไอตัวแบบตอนนี้บูตึงหรือตัวที่ยิงไกลจะ OP มากแต่ว่าถ้าใครเล่นกระบี่แล้วไม่ใช้สายพุ่งนะบอกเลยว่าสู้ไอ้พวกนั้นไม่ได้เลยสู้ยากจริงๆครับเพราะว่าพอมันล็อกขาคุณมันทำให้คุณสโลแล้วก็แบบเตรียมตัวตายได้เลยแต่ว่าผมมีสายพุ่งคือผมมีสกิลนี้เนี่ยเดี๋ยวผมกดให้ดูเป็นสกิลแบบนี้พุ่งพุ่งไปปั้มเห็นไหมแล้วก็อันนี้ก็พุ่งนะพุ่งหนีออกมาจากจังหวะนั้นแล้วก็รอได้ครับเห็นไหมมันจะเห็นมันรอใช่ไหมแล้วก็พุ่งต่อเพื่อหนีออกจากรัศมีสกิลหรือว่าอะไรแบบเนี้ยไม่งั้นคุณจะโดนใหญ่ครับคือถ้าเจอบูตึงเพื่อนๆจะเห็นภาพเลยแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เจอบูตึงไงมันก็เลยแบบเฉยๆโซๆนะรอให้เจอบูตึงก่อนคิดว่าอาจจะเจอนะถ้ามีคนกด PVP มาก็อาจจะเจอเมื่อกี้เจอพินแล้วก็ยับโดนชุดนั้นคือผมมองไม่ทันเพราะว่าไม่ค่อยได้สู้พินสู้แต่บูตึงเลยไม่รู้ว่าคอมโบชุดใหญ่ของพินนั่นน่ะมันคืออะไรแล้วไปยืนอยู่ในคอมโบชุดใหญ่ไม่หนีไม่พุ่งออกหรือว่าไม่ทำอะไรก็เตรียมตัวตายครับโดนชุดใหญ่เมื่อกี้เหมือนผมคอมโบชุดใหญ่เขาก็โดนหนักเหมือนกันกดแคนเซิลก่อนถ้าหาช้าเอาไปใช้กับทุกเกมนะครับถ้ามันหาช้ากดแคนเซิลกดใหม่ประมาณนี้เอาไปใช้กับมูลก็ได้ถ้าจะเล่นมูลเอาไปใช้กับมูลก็ได้มันจะแบบช่วยให้หาเร็วขึ้นมันจะแบบเริ่มจับคู่ใหม่อะไรนี่กดรับของก่อนนี่ได้ลมมาด้วยไม่เอาไม่ใส่เกะกะก็เดี๋ยวผมจะ PVP อีกรอบนึงให้ดูแล้วกันจริงๆกด PVP เล่นยาวๆได้นะถ้าแบบเป็นสาย PVP แต่รู้สึกว่าเหมือนจะหาคู่ช้ากว่ามูลมูลนั้นเป็นเกม PVP หนักๆครับมันจะหาคู่ได้เร็วมากอะไรก็แป๊บเดียวไม่เกิน10วิหาไม่เกิน10วิได้ไม่เกิน10วิเจอคู่ต่อสู้แน่นอนแต่เกมเนี้ยมันเป็นเกมน้องใหม่แล้วก็อย่างที่บอกภาษีแล้วก็เขาเรียกว่าตัวระบบเกมอาจจะยังสู้มูลไม่ได้เพราะมูลมันเป็นยักษ์ใหญ่จริงมันเขาเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่ครับคือเป็นพี่ใหญ่แล้วก็แบบต้องเคารพพี่ใหญ่อ่ะพี่ใหญ่เขาก็ใหญ่จริงดังนั้นเราเป็นน้องเล็กเราก็ต้องรู้สภาพตัวเองแล้วก็อยู่ในจุดที่ตัวเองอยู่ได้แล้วก็ให้พี่ใหญ่เขาช่วยอะไรวันนี้มันเป็นการเกื้อหนุนกันของวงการเกมครับแล้วก็ผู้เล่นน่ะผู้เสพเขาก็เลือกเองว่าจะเล่นอันไหนคือเขาเล่นทั้งมูลทั้งเกมนี้หรือหลายๆเกมนะเขาไม่ได้แบบว่ากูเล่นมูลแล้วจะไม่เล่นเกมนั้นกูเล่นไอ้นี้จะไม่เล่นนั้นคือมันไปจำกัดตัวเองแบบนั้นก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่คือเหมือนไปปิดโอกาสตัวเองทั้งที่เราอยากเล่นเราก็เล่นไปจะเล่นกี่เกม 2-3 เกมก็ได้ถ้ามีเวลานะหรือว่าถ้าไม่มีเวลาก็เล่นสักเกมแล้วก็ไม่ควรจะไปเล่นเกมที่ไม่ค่อยมีคุณภาพนะเพราะว่ามันจะทำให้เราเสียเวลาโดยใช่เหตุควรมาเล่นเกมระดับแบบบนๆขึ้นมาอย่างเช่นท็อป1 2 3 4 5เนี่ยครึ่งเกินครึ่งขึ้นมาจะดีที่สุดจับคู่นานจังกูพูดจนเหนื่อยแล้วเนี่ยคือมึงช่วยจับคู่ให้กูไป GVP หน่อยได้มั้ยคือรู้สึกจับคู่นานเกินเขาน่าจะทำกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ตอนนี้ผมก็ไม่รู้ครับนะมีรอบนึงเมื่อวานผมจับคู่เจอบูตึง10รอบอ่ะประมาณนี้คือ10รอบคนเดิมเลยนะใช่ว่าคนเดิม10รอบผมแพ้เขาบ่อยมากจนผมเข้าใจเลยว่าเซตนึงมันสู้เขาไม่ได้มันต้องเปลี่ยนเซตก็ชนะเขา 2-3 รอบเลยแต่ว่าเจอ10รอบแพ้เขาซะไป7หรือ8เออคือแบบเหมือนพอเราไม่รู้สกิลแล้วอาชีพอ่ะไอ้บูตึงอ่ะไอ้ตีไกลอ่ะยังไงมันก็ OP กว่าครับมันแบบเร็วมันเข้าทำดาเมจได้ง่ายกว่ามันเขาเรียกว่ามันอยู่ไกลๆก็ทำดาเมจได้ส่วนอาชีพพวกนี้ต้องเข้าเป็นระยะใกล้พวกกระบี่นะเออส่วนบูตึงเกมนี้ถ้าให้ผมเทียบกับมูนก็มูนเหมือนจะสกิลสวยกว่านะบูตึงเกมนี้มันจะออกเป็นแนวนักเวทไปเลยแนวแบบใช้แบบเทพเซียนหน่อยเออแต่ก็ได้รับได้สกิล CC มีเยอะแต่ว่ามูนเหมือนจะท่าเท่กว่าเพราะเป็นร่างเงาไปสู้มันดูเท่มากมูนเป็นเกมที่สกิลดีอันดับหนึ่งแต่ว่าถ้าสกิลกระบี่เกมนี้ผมว่าให้ลองๆคือน้องๆได้ก็คือสกิลกระบี่สวยมากเป็นกระบี่วารีส่วนมูนเนี่ยบูตึงสกิลสวยมากกระบี่ก็สวยแม่งทุกอาชีพสวยหมดเกมนี้ยังมีบางอาชีพที่สกิลเหมือนแบบอีหยังวะหรือว่าแปลกๆอะไรนี้แต่ว่ามีอาชีพที่มูนไม่มีก็คือมีพินเออมีแบบกูเฉินหรือกูจินที่เขาเล่นเมื่อกี้ที่ผมแพ้แบบที่ท้ายผมแดกดินอะครึ่งหลอดนะครับคือผมไม่ได้แตะเขาเลยคือแบบห่างกันมากนะถ้าไม่ห่างก็คือเลือดมันจะปิ่มๆกันแบบโดนกันคนละสกิลก็แพ้อะไรประมาณนี้เฮ้ยมันไม่มีคนกดอารีน่าเลยครับผมขออีกสักคนได้ไหมผมไม่กดนี้แล้วเนี่ยคือถ้าไม่กดผมรู้สึกว่ามันยังไม่สุดนะเมื่อกี้ผมแบบอารมณ์เหมือน
ไปตีเด็กหรือเปล่าเออเดี๋ยวคนดูรู้สึกว่าเอ้ยมันจัดฉากหรือเปล่ามันซ้อมกับเพื่อนหรือเปล่าเลยไม่ใช่นะมันผมไม่ได้จัดฉากคือผมไม่ได้สื่อสารคนจีนแล้วก็อยากจะกดอารีน่ามากตอนเนี้ยแต่มันหาคู่ไม่ได้ครับเกมนี้นะไม่ใช่เกมมูนเกมนี้คือเหมือนมันหาคู่ยากอย่างที่บอกอาจจะเป็นเพราะช่วงเวลากิจกรรมอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวผมอาจจะตัดคลิปแล้วก็มากดให้เพื่อนๆดูใหม่ตอนนี้ก็ผมอาจจะต้องไปทำอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวผมมากดให้ดูใหม่อีกรอบนึงดีกว่าไม่งั้นมันเสียเวลาเพื่อนๆจริงๆครับเพราะว่าจับคู่นานมากโอเคแล้วเจอกันครับ